สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะไปอัปเดตสถานการณ์การรบกันระหว่างกองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียประจำวันที่21ธันวาคมนะครับซึ่งเหตุการณ์ต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้การรบกันที่เมืองอาร์บีอีฟกากองทัพยูเครนก็ได้ออกมากล่าวว่ากองทัพรัสเซียมีความคืบหน้าในเมืองอาร์บีอีฟกาประมาณ 1.5 ถึง 2 กิโลเมตรในบางพื้นที่อย่างไรก็ตามการรบกันในช่วงระยะเวลาตลอดประมาณ2เดือนที่ผ่านมากองทัพรัสเซียนั้นได้สูญเสียทหารไปแล้วประมาณ 20,000 นายบาดเจ็บอีก 5,000 นายนอกจากนี้พวกเขายังได้สูญเสียรถถัง200คันและยานเกราะอีกประมาณ400คันครับอย่างไรก็ตามการรบกันเมื่อวานนี้มีข่าวว่ากองทัพรัสเซียมีความคืบหน้าบริเวณทางด้านทิศตะวันออกของเมืองอาบีอีฟกาเล็กน้อยส่วนการรบกันบริเวณปีกทางด้านบนแถวๆโรงงานอุตสาหกรรมกองทัพยูเครนสามารถยันการรุกของกองทัพรัสเซียเอาไว้ได้ครับส่วนนี้คือภาพการรบจริงในสนามรบที่อาบดีอีฟกานะครับคุณผู้ชมกองทัพยูเครนนั้นได้ค้นพบว่ากองทัพรัสเซียได้เข้ามาแอบซ่อนในบ้านหลังนี้หลังจากนั้นพวกเขาจึงได้ส่งยานกรอบแบบแบตลี่ที่ได้รับมอบมาจากทางสหรัฐเข้าทำการเคลียร์อาคารครับโดยการยิงปืนกลขนาด25มิลลิเมตรเข้าใส่จำนวนมากแอดมินก็คาดว่าทหารกลุ่มดังกล่าวของกองทัพรัสเซียนั้นโอกาสที่พวกเขาจะสามารถรอดไปได้ก็น่าที่จะมีน้อยมากๆเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ของโอโลคริฟกันต่อครับซึ่งจุดนี้มีความน่าสนใจมากเพราะว่ากองทัพรัสเซียนั้นพยายามที่จะโหมโจมตีกลับกองทัพยูเครนในบริเวณพื้นที่ของโรโบติเน่ครับซึ่งในส่วนนี้มีการประทะกันอย่างหนักกองทัพรัสเซียนั้นได้ส่งทั้งพลร่มรถถังยานเกราะเข้ามาโจมตีแนวตั้งรับของกองทัพยูเครนมีข่าวว่าในบางพื้นที่นั้นก็สามารถผลักดันกองทัพยูเครนให้ถอยหลังกลับมาได้เล็กน้อยแต่ว่าในบางพื้นที่กองทัพยูเครนนั้นก็ยังคงสามารถทำลายรถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซียได้มากซึ่งงานนี้ต้องบอกว่ากองทัพรัสเซียเสียหายอย่างหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่การรบกันแห่งนี้ครับและนี่ก็คือภาพการรบจากสนามรบจริงนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่กองทัพรัสเซียนั้นได้ทราบว่ากองทัพยูเครนเริ่มที่จะขาดแคลนอาวุธพวกเขาจึงได้ทำการครับส่งรถถังยานเกราะและฐานราบเข้ารุกฐานที่มั่นของกองทัพยูเครนเพื่อหวังว่าที่จะใช้จำนวนเอาไปแลกกับฐานยูเครนนะครับจุดไหนที่ยูเครนไม่พร้อมสิ่งนี้จะทำให้กองทัพรัสเซียนั้นจะสามารถได้พื้นที่เพิ่มเติมเข้ามาส่วนทางการของยูเครนพวกเขาก็แก้เกมด้วยการถอนทหารออกมาจากพื้นที่ก่อนปล่อยให้กองทัพรัสเซียไหลเข้ามาในพื้นที่สังหารหลังจากนั้นยูเครนจึงจะทำการระดมยิงปืนใหญ่สนามเข้าใส่และใช้โดรนแบบ FPV คอยเก็บกวาดรถถังยานเกราะและฐานราบของทางรัสเซียอีกทีครับด้วยสิ่งนี้เองมันจึงทำให้กองทัพรัสเซียนั้นสูญเสียเป็นอย่างมากในแต่ละวันครับและนี่ก็คือภาพตัวอย่างนะครับทหารของรัสเซียเมื่อต้องสูญเสียรถถังยานเกราะไปแล้วทหารราบของพวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องถอนทัพกลับไปนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วยังขืนเดินหน้าบุกเข้ามาก็จะถูกทางการของยูเครนระดมยิงปืนใหญ่สนามด้วยกระสุนแตกอากาศเข้าใส่สิ่งนี้ทำให้ทหารของรัสเซียหวาดกลัวมากๆครับอย่างไรก็ตามการรบกันในพื้นที่ของซาปอริเซียนั้นมีข่าวว่าทางการของยูเครนได้ใช้ขีปนาวุธระยะไกลแบบ AT-ACMS ยิงเข้าใส่ฐานทัพของกองทัพรัสเซียทำให้เฮลิคอปเตอร์โจมตีอย่าง KA-52 ของกองทัพรัสเซียได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากครับซึ่งทางนี้เดี๋ยวเราคงต้องรอภาพหรือว่าวิดีโอมายืนยันอีกทีนะครับซึ่งก็คงน่าจะออกมาในวันพรุ่งนี้หรือว่าอีก 2-3 วันนี้ล่ะครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่21ธันวาคมทหารราบก็เสียชีวิตไป 1,080 นายรถถัง14คันยานเกราะ31คันรถขนส่งทางการทหาร48คันปืนใหญ่สนาม20กระบอกโดรน26ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง4ระบบขีปนาวุธ1ลูก
ถือว่าวันนี้กองทัพรัสเซียนั้นเสียหายหนักมากครับพวกเขานั้นจำเป็นต้องบุกกองทัพยูเครนให้ได้ก่อนที่การเลือกตั้งของปูตินจะมาถึงเพราะว่าปูตินนั้นต้องการชัยชนะในบางสมรภูมิเพื่อที่จะทำให้เขานั้นได้รับการสนับสนุนจากทางการเมืองต่อไปนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อไปเลยนะครับโดยเซเลนสกี้นั้นได้ออกมาเสนอให้ทหารของพวกเขาระดมพลเพิ่มเติมประมาณ 450,000 นายถึง 500,000 นายนะครับนอกจากนี้เขายังได้กล่าวว่ายูเครนนั้นมีเป้าหมายที่จะผลิตโดรนให้ได้จำนวน1ล้านลำในปีหน้าซึ่งนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าสงครามในยูเครนมันอาจจะจบลงภายในปีหน้าแต่ว่าการรบกันนั้นก็น่าที่จะมีความดุเดือดเข้มข้นมากขึ้นและสงครามนั้นก็จะกลายเป็นสงครามโดรนแบบเต็มรูปแบบครับข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมทางการของยูเครนนั้นได้รายงานว่าเมื่อวานนี้ได้มีผู้เสียชีวิตจำนวน9คนใน9คนนี้ก็มีเด็กอยู่4คนนะครับโดยรัสเซียนั้นได้ส่งทั้งโดรนและขีปนาวุธเข้ามาโจมตีประเทศยูเครนไม่ว่าจะเป็นกรุงเคียฟในภูมิภาคคาคีฟและในภูมิภาคเคอร์ซอนนะครับยูเครนกล่าวว่าพวกเขานั้นสามารถสกัดกั้นโดรนของกองทัพรัสเซียได้จำนวน18ลำจาก19ลำนอกจากนี้พวกเขายังสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของกองทัพรัสเซียได้อีก2ลูกอย่างไรก็ตามจากเศษซากของโดรนหรือว่าขีปนาวุธบางลูกที่มันหลุดรอดไปได้ก็สร้างความเสียหายให้กับยูเครนตามที่ได้รายงานไปแล้วนี่ล่ะครับส่วนในปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมอังกฤษนั้นได้ออกมากล่าวว่ายูเครนนั้นได้กลับมาเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วโดยการรุกกับกองทัพรัสเซียก็น่าที่จะยุติลงแล้วครับอย่างไรก็ตามเราก็คงต้องเอาใจช่วยกองทัพยูเครนต่อไปหากว่ากองทัพยูเครนนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องได้รับเครื่องบินรบแบบ F-16 ได้รับขีปนาวุธระยะไกลสิ่งนี้ก็อาจจะทำให้กองทัพยูเครนนั้นสามารถกลับมาพลิกเป็นฝ่ายได้เปรียบได้อีกครั้งในช่วงของสงครามปีหน้าครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมก็มีหลายๆท่านแจ้งมาว่าเสียงเบาเดี๋ยวเดือนหน้าแอดมินจะซื้อไมค์ใหม่แล้วก็ลงโปรแกรมตัดต่อใหม่นะครับอย่างไรแอดมินก็ขออภัยคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ